ดือดต้นหอมด่าแรงที่ทำงานแอบแซบแฟนหนุ่มทั้งที่มีผัวจับได้คารถเจ็บจี๊ดหญิงสาวโทรเข้ารายการหลังมูฟออนไม่ได้ที่ทำงานแอบแซบแฟนหนุ่มทั้งที่ตัวเองมีสามีกำลังจะแต่งงานกันแล้วถูกจับได้คารถเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนน้องหนูโทรมาปรึกษาในพุทธทอล์คพุทธโทขอดีเจต้นหอมสกุลตลาดีเจเผือกพงศธรและครูลูกกอล์ฟช่วยแนะนำหนูหญิงสาววัย26ปีเผยเรื่องราวสุดเจ็บจี๊ดคบแฟนหนุ่มที่ทำงานเดียวกันอายุเท่ากันมานาน2ปีครึ่งก่อนฝ่ายชายมาบอกขอห่าง3วันระหว่าง3วันฝ่ายชายก็ยังโทรหาเจอหน้ากันก็บอกว่ายังไม่อยากเลิกเลยทำเอางงมากเมียช็อกหนักสามีความลับแตกมีอะไรกับนักเรียนสาวบนเตียงรู้กันทั้งงานสาวเปิดใจสถานะเมียน้อยกลางรายการกลัวเป็นเมียหลวงถล่มตักกะป่วยก่อนที่ครึ่งวันที่3จะโทรหาแล้วอีกครึ่งวันก็หายไปวันที่4หนูเลยไปรอหน้าบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อฟังคำตอบสรุปแล้วจะเอาอย่างไรปรากฏว่าเห็นผู้หญิงลงมาจากบ้านของแฟนกำลังจะขึ้นรถไปข้างนอกกันหนูตกใจเห็นแฟนถอยรถทำไมไม่รับโทรศัพท์ของหนูเปิดประตูหน้าเจอผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นพี่ที่ทำงานเดียวกันหนูสงสัยคนนี้มาตลอดเป็นปีว่าทำไมทำงานร่วมกันต้องถ่ายรูปเหมือนกันนาฬิกาเหมือนกันเสื้อคล้ายกันแต่ทุกครั้งที่ถามจะได้คำตอบที่ค่อนข้างวางใจมากว่าก็ออกไปหาลูกค้าเหมือนกันทีมเดียวกันต้องคุมทีมเราสงสัยถามมาตลอดไปส่องเฟซบุ๊กผู้หญิงก็วางใจว่าเขามีแฟนแล้วอยู่บ้านเดียวกันอยู่กินด้วยกันทำให้วางใจว่าเขาจะไม่ทำอะไรเพราะผู้หญิงคนนั้นก็รู้คนในบริษัทก็รู้ว่าเรากับแฟนคบกันพอเราถามแฟนก็บอกว่าทำไมมาหึงคนนี้ตัวเท่ากันบอกว่าดำโน่นนี่นั่นไปหึงน้องคนนี้ดีกว่าไหมขณะที่เมื่อไปถามผู้หญิงคนนี้ตรงๆว่ามีอะไรกันหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่มีอะไรทำงานด้วยกันจริงๆอย่าคิดมากจนมาเจอในรถซึ่งก่อนหน้านั้น3วันเคยโทรถามผู้หญิงคนนี้แล้วว่าสรุปยังไงเขาบอกว่าเรื่องของเขากับแฟนเราเกินกว่าจะมาถามแล้วตอนนี้รอแฟนเรามาเลิกกับเราถามว่าเลิกยุ่งกันได้ไหมเขาบอกผู้ชายไม่เลิกยุ่งกับเขาหรอกแต่พอมาถามแฟนเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้พอมาเคลียร์ในรถเป็นคนละคนเลยแฟนเราไม่มองตาเราเลยหนูถามผู้หญิงว่าพี่ทิ้งอนาคต5ปีของพี่ที่กำลังจะแต่งงานมายุ่งกับแฟนชาวบ้านแบบนี้เหรอเขาบอกว่า9ปีพี่ก็เลิกมาแล้วและเขาก็เปิดตัวเลิกกับสามีเขาวันนั้นเลยหลังจับได้อาทิตย์หนึ่งเขาก็ยังไปอยู่บ้านสามีอยู่ไปมามาเรื่องราวเพิ่งผ่านมา10วันหนูยังเศร้าและมูฟออนจากเรื่องนี้ไม่ได้เพราะหลังเกิดเรื่องยื่นลาออกจากงานแต่ทีมไม่ให้ออกเพราะหนูอยู่มานานขณะที่ยังต้องพบหน้าแฟนเก่าทุกวันหลังจับได้พอมาทำงานเขาก็ยิ้มให้เรายิ้มให้เพื่อนสนิทเราหนูพยายามเลี่ยงไม่เจอในบริษัทก็แทบจะแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วกับเรื่องนี้แต่บางกิจกรรมในบริษัทก็ต้องมาเจอกันอยู่ดีเหล่าดีเจต่างให้คำปรึกษาหญิงสาวขณะที่ดีเจต้นหอมก็ให้คำปรึกษาน้องแต่สุดทนสาวรุ่นพี่ที่ทำงานคู่กรณีถึงกับด่ารัวๆติดตลกแทนน้องหนูพอรู้คู่กรณีอายุ31ปีก็ด่าว่าขีดล่างอีแก่จะเอาอะไรไปสู้กับเด็กได้ใช้ชีวิตในออฟฟิศระวังผัวให้ดีเหอะถ้าหนูเขาสวยขึ้นสร้างอนาคตมากขึ้นระวังผัวจะมองเหลียวหลังเขานอกใจคนอื่นได้เขาก็นอกใจมึงได้ขีดล่างอีแก่พร้อมทั้งบอกหนูว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พี่คิดแต่ไม่อยากให้หนูทำพี่ด่าแทนหนูไปละ
เหตุการณ์ของหนูเป็นพี่ๆก็โง่ใครจะคิดว่าเราเจอคนหน้าด้านได้ขนาดนั้นอยู่ออฟฟิศเดียวกันรู้ก็รู้ว่าเป็นแฟนกันยังจะเอาทั้งที่ตัวเองก็มีผัวแล้วขีดล่างอีแก่ทำไมกูบูลลี่มึงเพราะมึงคือคนชั่วพี่อย่าให้หนูไม่ต้องลดตัวเลยเพราะคนระดับนั้นอยู่ระดับเดียวกับพี่ขีดล่างอีบัวใต้น้ำมึงอยู่ใต้น้ำมึงเลยเจอกูมึงต้องต่ำมากมึงถึงเจอกูได้หนูยืนสวยๆเลยเราคือเหยื่อสองคนนั้นคือคนร้ายต้นหอมด่ารัวไม่หยุดคู่กรณีแย่งแฟนคนอื่นไปพร้อมทั้งให้กำลังใจน้องหนูไปด้วยขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ถล่มสาวรุ่นพี่ที่แย่งแฟนชาวบ้านและแฟนของน้องหนูด้วยอยู่ต่อยาวๆก้อยอัปเดตอาการตูนบอดี้สแลมแขนยังอ่อนแรงอยู่ต่อยาวๆก้อยอัปเดตอาการตูนบอดี้สแลมแขนยังอ่อนแรงก้อยอัปเดตอาการตูนบอดี้สแลมหลังจากนักร้องหนุ่มตูนอธิวราคงมาลัยหรือพี่ตูนบอดี้สแลมต้องเข้ารับการรักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วที่ตูนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อพักรักษาตัวโดยตลอดหลายวันที่ผ่านมาด้านภรรยาสาวก้อยรัชวินก็เฝ้าคอยดูอาการอยู่ข้างๆไม่ห่างล่าสุด18ธันวาคม63เธอโพสต์ภาพอัปเดตอาการสามีระบุว่า DAY 6 in hospital อาการปวดดีขึ้นแล้วแต่ยังมีอาการอ่อนแรงที่แขนข้างซ้ายอยู่นางเลยขยิบตาซ้ายโชว์แทนค่ะอยู่กันต่อยาวไปขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทั้งคนป่วยและคนเฝ้านะคะเมื่อคืนนอนอยู่รบแล้วดูคลิปงานแต่งตัวแรกที่ไม่ได้ออกเพราะโดนซอมบี้เซอร์ไพรส์ซะก่อนจู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นมาซะงั้นเพราะเราก็แอบทำเซอร์ไพรส์ให้เขาเหมือนกันมีใครอยากดูบ้างคะ ไม้พิรัตซึ้งแองเจิ้นอวยพรวันเกิดฉายรูปขึ้นบนตึกยักษ์เซอร์ไพรส์กลางเมืองจีนไม้พิรัตซึ้งแองเจิ้นอวยพรวันเกิดฉายรูปขึ้นบนตึกยักษ์เซอร์ไพรส์กลางเมืองจีนไม้พิรัตซึ้งแองเจิ้นอวยพรวันเกิดสำหรับวันเกิดของไม้พิรัตนิธิไพศาลกุลตรงกับวันที่19ธันวาคมอายุครบ30ปีเหล่าบรรดาแฟนคลับของไม้หรือนางฟ้าของพิรัตแองเจิ้นไม่พลาดที่จะมากล่าวคำอวยพรวันเกิดกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่เขียนข้อความสุขสันต์วันเกิดพร้อมกับฉายรูปภาพไม้ขึ้นบนตึกเล็ดและสะพานในประเทศจีนเฉิดฉายท่ามกลางบรรยากาศตึกสูงใหญ่อลังการไม้พิรัตเศร้าอีกรอบติดต่อลูกชายได้แค่อาทิตย์แรกตอนนี้เงียบหายครึ่งเดือนแล้วไม้พิรัตโพสต์ภาพอบอุ่นวันที่รอคอยได้เจอน้องแม็กเวลญาติซาร่าฟาดกลับไม้พิรัตหลายดอกหลังบอกติดต่อน้องแม็กเวลไม่ได้เรียกว่าวันเกิดปีนี้คงหายเหนื่อยกับทุกสิ่งอย่างเมื่อได้เห็นความรักและกำลังใจจากแฟนคลับที่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้รู้สึกประทับใจในวันเกิดจนไหมต้องออกมากล่าวคำขอบคุณผ่านอินสตาแกรมเผยถึงความรู้สึกดีใจที่ได้รับความอบอุ่นและการสนับสนุนจากแฟนคลับชาวจีนมากมายแม้ว่าจะอยู่ไกลคนละซีกประเทศโดยไม่ได้เขียนข้อความกล่าวไว้ว่า
วันเกิดปีนี้เขินเลยแอด M1 เคียนเกโลชิน AFC เอาหน้าเราไปขึ้นตึกเล็กกับสะพานเต็มจีนเลยชอบมากเหมือนตัวเองเป็นยักษ์ตัวใหญ่ๆเลยดีใจมากๆที่แองเจิ้นมันยังไม่ลืมกันถึงแม้ปีนี้ไม่สามารถกลับจีนได้ทั้งปีเมื่อคืนว้าวว้าวแล้ว2ตึกวันนี้เล่นใหญ่มากตึกใหญ่หน้าเต็มจอเลยเบสเซอร์ไพรส์เอฟเวอร์ดีใจ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  AI นี้มันโอเวอร์เดอะแองเจิลนอกจากการโพสต์รูปภาพแล้วมายังได้โพสต์ IG สตอรี่ขอบคุณแฟนคลับจนมีแฟนคลับชาวไทยหรือประเทศต่างๆรวมถึงเพื่อนๆพี่ๆผู้ใหญ่ในวงการเข้ามาอวยพรวันเกิดกันอย่างล้นหลาม